วัสดีครับพบกับ INSEE Insight นะครับและทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัว INSEE นะครับวันนี้ผมมีคุณกิติบุญประคองครับเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมนะของปูดินซีเนี่ยแหละครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยในรายการกันนะครับคุณกิติก็เล่นหลายบทบาทนะครับในหลายบทบาทที่ผ่านมาที่ท่านผู้ชมเห็นในรายการเนี่ยอาจจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของมอต้านะครับเพราะนั่นคืองานหลักที่ทำประจำนะฮะแต่แน่นอนฮะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเนี่ยก็เป็นงานของคุณกิติด้วยเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้หัวข้อที่จะคุยกันจะไม่เกี่ยวกับมอต้าหรือเกี่ยวนิดมีนิดๆเข้ามามีแต่นิดๆกับมอต้าด้วยครับจะหนักไปทางเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับหัวข้อวันนี้ที่คุณกิติเตรียมมานะครับนี่คือหัวข้อครับท่านผู้ชมครับ Green Heart Label นะครับGreen Heart Label มันเป็นเรื่องอะไรยังไงคุณกิติไหนเราประเดิมสักนิดนึงก่อนดีไหมครับก็ไอตัวที่เราเรียกว่า Green Heart Label อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นสลากสีเขียวสลากที่พอเราเห็นที่ไหนแล้วเนี่ยดูแล้วผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะมันจะต้องไปช่วยอะไรกับสิ่งแวดล้อมละกำลังอินเทนเลยตอนนี้นะฮะน้ำท่วมบ้านเราอยู่ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะฮะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปูนอินทรีย์ที่มีพวกไอ้ Green Heart Label แปะอยู่เนี่ยมันไปช่วยยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับว่าทำไมเราต้องไปกรีนมูลค่าสินค้ามันดียังไงมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานยังไงมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรไหมนะครับนโยบายของกลุ่มปูนอินทรีย์เป็นยังไงด้วยนะครับแล้วก็มารู้จักกันสินค้าของปูนอินทรีย์ทั้งหมดนะครับที่เป็นสินค้ากรีนนะครับได้เลยที่มีฉลากเขียวนะครับGreen Heart Label นะครับนี่คือหัวข้อที่เราจะสนทนากันในวันนี้นะครับท่านผู้ชมดูตรงหัวข้อนี้นิดนึงนะครับนี่ฮะทำไมเราต้องโกกรีนนะครับคุณค่าของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนโยบายแล้วก็เรื่องบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเราเองนะครับแล้วก็เรื่องของGHL นะครับคือ Green Heart Label นะครับเอาละฮะต่อไปเลยครับเชิญครับมาพูดถึงก่อนว่าทำไมเดี๋ยวนี้ทุกบริษัทสินค้าอะไรต่างๆในโลกทำไมต้องเป็นโกกรีนเนี่ยนะครับก็เริ่มแรกก่อนเริ่มต้นจากภาวะโรคร้อนก่อนนะครับที่เราตระหนักกันก่อนเลยภาวะโรคร้อนมันเกิดได้ยังไงนะฮะผู้ผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยก็สำคัญนะฮะเราก็พยายามที่จะช่วยลดผลกระทบนะฮะก็มีนโยบายพิเศษที่จะลดยังไงไม่ปล่อย CO2 เข้าสู่บรรยากาศนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราผลิตสินค้าเนี่ยไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพนั้นก็เป็นอันหนึ่งนะครับและปัจจุบันเนี่ยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เราเรียกว่า stakeholder เนี่ยครับผมคาดหวังเยอะนะฮะครับอยากใช้สินค้าที่ประหยัดอยากใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นผู้คาดหวังแล้วนะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือบริษัทธุรกิจต่างๆเนี่ยแข่งขันกันเยอะพูดถึงเรื่องกรีนนะฮะไม่ว่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดเลยเดี๋ยวนี้นะฮะพูดถึงทุกอย่างต้องกรีนต้องมีอะไรที่บอกว่าใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นคนดีนะอะไรพวกนี้นะฮะอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งนะครับทีนี้มาดูนโยบายของบริษัทนะครับในเรื่องของ SD ก่อนนะฮะ Sustainable Development เนี่ยนะฮะไอตัว Green Heart Label เนี่ยฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในนโยบายของเรานะครับถึงปี2015เนี่ยนะฮะเรามีนโยบายค่อนข้างชัดเจนมากนะฮะแบ่งออกเป็น5หมวดหลักเลยนะครับว่าเราจะต้องลด CO2 อย่างจริงจังนะฮะวัดได้งานของเรามันเป็นงานใช่มันไปเกี่ยวกับเรื่อง CO2 อย่างเล็กๆไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คอมมิตเมนต์เลยฮะครับผมลดต้องลดอย่างเดียวผลิตให้ลดทำลายทรัพยากรให้น้อยที่สุดปล่อย CO2 ให้น้อยที่สุดนะครับอีกอันนึงก็คือว่าstakeholder engagement เนี่ยจะต้องดูทั้งระบบซัพพลายเลยซัพพลายเชนทั้งหมดเลยจะต้องดึงเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องเห็นความสำคัญร่วมกันนะผู้ผลิตผู้ส่งวัตถุดิบผู้ขนส่งต่างๆต้องมาร่วมมือกันมันถึงจะกรีนได้ทั้งระบบถูกไหมครับครับผมแล้วก็เวลาเรามีโรงงานนะฮะเราอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยในเรื่องของ community สำคัญมากนี่เลยcommunity involvement ครับใช่อยู่ก็ต้องอยู่ให้สังคมรอบข้างมีความสุขด้วยอยู่ยังไงดีอยู่กันได้นะเขาก็รักเราเราก็รักเขาใช่แล้วครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่อีกอันนึงสำคัญเวลาผลิตมันก็มีของเสียอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักของกลุ่มปูนอินทรีย์เลยนะฮะว่าต้อ
้องเป็น zero waste to landfill หมายความว่าไงฮะก็คือจะต้องไม่มีของเสียเอามาฝังกบเลยนะต้องเป็นศูนย์เลยนะเวลาผลิตนะฮะของเสียจากการทำงานของเราเนี่ยต้องไม่ออกมาเป็นอะไรที่เสร็จแล้วก็พอดึกๆก็แอบออกไปฝังกลบนะครับพอน้ำมาเยอะๆก็ไอ้ที่กลบไว้เนี่ยลอยออกมาก็ผุดขึ้นมาอะไรแบบนี้ไม่ใช่นโยบายของเรานะฮะของเรานี่ต้องเป็นใช่ไหมลูกหัวใจแล้วมีเป็นเหมือนกับมีลูกศรวิ่งอยู่ข้างในฮะท่านผู้ชมตรงกลางต้นไม้พอดีนั่นแหละครับนะฮะคือจะไม่มีอะไรหลุดออกไปนะฮะเวสของเราจะเป็นซีโร่นะฮะซีโร่ทูแลนด์ฟิลด์ก็หมายความว่าอย่างที่คุณกิติบอกคือไม่มีอะไรจะต้องเอาไปฝังครับเพราะมันไม่มีอะไรเหลือใช่ต้องใช้ให้หมดหรือลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ให้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยไอ้นี่แหละเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี่เลยและกับการบริการแล้วฮะนี่เลยก็เป็นคอตัวหนึ่งของ SD นะฮะไอ้ตัว Sustainable ก็คือ Green Heart Product and Service ครับผมนี่คือ Roadmap ของเรานะครับนับจากนี้ไปถึงปี2015ครับเอาละครับมาดูกันต่อครับทีนี้มาดูซิในเรื่องของสินค้าและบริการนะครับพอมันเป็นกรีนมันเป็น Green Heart Label นะฮะแล้วมันดีกับผู้ใช้งานดีต่อองค์กรยังไงนะครับก็มาดูฮะลูกค้าได้อะไรครับนะฮะลูกค้าเนี่ยได้ใช้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแน่นอนใช้สิ่งอะไรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายนะฮะนะฮะสินค้าบางตัวเนี่ยประหยัดพลังงานนะยืดอายุการทำงานใช้งานนะครับทำให้เราไม่ต้องกลับมารีแพร์ไม่กลับมาสร้างใหม่นะครับลดการบำรุงรักษาพวกเนี้ยเป็นเรื่องของลูกค้าทั้งหมดเลยที่ได้นะครับสังคมก็ได้นะฮะพอเรามีหลักการแบบนี้เดินธุรกิจแบบนี้เนี่ยฮะมันก็ลดผลกระทบนะเสร็จแล้วยังสามารถช่วยคอมมูนิตี้ของเราด้วยนะช่วยกันพัฒนาอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์นะครับเราอยู่ได้เขาอยู่ได้อย่างที่คุณยุ้ยพูดนะฮะสังคมก็ได้สิ่งที่ดีนะครับธุรกิจของเรานะฮะแข่งขันได้นะฮะเพราะว่าเราชูภาพลักษณ์คำว่ากรีนนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมนะครับตอบสนองความต้องการนะฮะมีคุณค่าเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้านะครับแล้วก็อยู่ในสังคมที่ดีอันนี้ก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรนะครับแน่นอนนะฮะขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยกระแสตอบรับมันดีดีมากคนใช้เขาภูมิใจแล้วเขาอยากจะพูดถึงอยากจะพูดต่อรู้สึกว่าแหมมันใช้ใครก็ไม่เหมือนใช้นะของที่คุณกิตติคิดของที่ปูนินทรีย์คิดสมมติว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับมันก็อย่างว่าแหละมันก็ได้ในแง่ของการแข่งขันไปด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้รับนะครับเราดูต่อเลยนะครับมีภาพมาต่อครับครับทีนี้มาดูตอนนี้เนี่ยนะฮะในกลุ่มของปูนินทรีย์เนี่ยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับการก่อสร้างนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าการก่อสร้างนี่มันไปช่วยกรีนยังไงถ้าเราดูจากภาพตรงนี้นะฮะพวกเราทำได้เยอะนะถ้าเราจะสร้างตึกหรือสร้างบ้านสร้างอาคารกรีนบิลดิ้งเนี่ยคุณกิติใช่ครับพูดกันเยอะมากพูดกันเยอะมากเนี่ยนะฮะถ้าดูจากภาพตรงนี้เราทำได้หลายอย่างเลยนะฮะตั้งแต่ในห้องนอนในบ้านเราจะลดยังไงลดการใช้พลังงานวัสดุที่เอามาประกอบมันช่วยเราลดไหมลดความร้อนไหมนะฮะลดการใช้พลังงานไหมนะครับระบบการกำจัดน้ำเสียภายในอาคารเนี่ยเนี่ยสำคัญนะฮะอันเนี้ยทำให้กรีนเหมือนกันเราไม่ปล่อยของเสียออกจากอาคารนะฮะมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช้ไฟนะฮะแทนที่จะออกแบบให้มีการใช้แอร์นะฮะก็ให้มีลมถ่ายเทมี ventilation มีทางคือเขาเรียกว่าสร้างโดยที่อาจจะดูทิศทางของลมหน่อยของลมด้วยนะครับว่าหน้าไหนลมจะเข้ามายังไงครับอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับใช่ฮะอันนี้ก็ช่วยไปได้เยอะนะช่วยเยอะแสงสว่างด้วยนะฮะสำคัญเรื่องแสงโอ้แต่ก่อนเราเห็นตึกนะฮะโหต้องทาปูนปิดทึบเห็นแต่ช่องหน้าต่างเล็กๆเดี๋ยวนี้สังเกตนะฮะตึกใหญ่ๆเนี่ยเป็นกระจกสีเขียวครับนะฮะแล้วก็ให้ส่องสว่างเข้าไปลึกในแต่ละชั้นให้มากที่สุดนี่ฉะนั้นเวลาคนทำงานลดการใช้งานไฟฮะโอ้โหมโหฬารเลยครับนะครับครับผมนะฮะอันนี้นี่คือในตัวตึกนะท่านผู้ชมครับเราสามารถทำอะไรไงได้บ้างนะคือทำไปทำมานี่เยอะมากนะคุณเยอะมากถึงแม้กระทั่งสาธยายได้หมดทุกอย่างเลยฮะแม้กระทั่งล่างสุดจันบนสุดบนสุดไงบนหลังคาเราก็สามารถที่จะปลูกเป็นการ์เด้นเป็นอะไรใช่ครับใช่ครับนะฮะทำให้หนึ่งเพิ่มการช่วยกำจัด CO2 พวกการเด้นต้นไม้ต่างๆนะครับอันที่สองพวกนี้เนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ไปคุมหลังคาลดการความร้อนถ่ายเทจากแสงแดดลงจากหลังคานี่เห็นไหมเนี่ยฮะโอ้โหมันคิดต่อเนื่องกันได้หมดเลยมันหลายตลบ มันหลายตลบอยู่ที่เราจะต่อยอดมันยังไงนะครับแต่ว่าบอกให้ทราบว่าแนวคิดไอ้ green building เนี่ยนะฮะตอนนี้นี่เป็นเรื่องที่พูดได้ไม่มีจบ
ครับผมนะครับหนังสือวันนี้ท่านไปเข้าอย่างเอเชียบุ๊กส์นะฮะไปดูเชลฟ์หนังสือในหมวดอาร์คิเทคเจอร์โดยเฉพาะเนี่ยนะฮะโอ้โหกลิ่นบิลดิ้งบานเลยบานเลยคุณกิติ คือทุกคนต่างขายทอดไอเดียนี้กันลงมาหมดเลยจะทำอย่างไรเป็น how to เลยนะฮะมีพงมีภาพอะไรให้ดูเลยเพราะว่ามันคือเวลาละมันคือเวลาที่จะต้องทำกันอย่างนั้นนะครับนะฮะเอางี้ครับเดี๋ยวเราพักโฆษณากันครั้งแรกก่อนนะครับกลับมาคุณกิติยังมีเรื่องที่จะคุยกับพวกเราต่อสักครู่ครับมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคอนวูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุจไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนมาชม INSEE Insight กันต่อนะครับอยู่กับคุณกิตติบุญประคองนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของปูน INSEE นะครับกำลังพูดกันถึงGreen Heart Label นะครับฉลากสีเขียวเนี่ยแหละครับประเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันมันจะนำไปสู่เรื่องนี้นะครับเมื่อกี้จบกันตรงที่เรื่องของ Green Building นะครับอยากจะทำให้ Building ของท่าน Green อย่างไรบ้างก็มีภาพให้ท่านเห็นว่ามันทำได้ตั้งแต่ล่างสุดยันบนหลังคาเลยนะครับนี่เรามาดูกันต่อดีกว่าครับคุยประเด็นนี้ต่อเลยคุณกิติว่าไอ้เรื่องของ Green Building เนี่ยมันช่วยอะไรยังไงได้บ้างนะครับทำไมเขาถึงเหอะกันทั้งโลกเลยตอนนี้เนี่ยนะฮะดูสไลด์กันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับผมเชิญครับก็ในส่วนของ Green Building เนี่ยจุดประกายจริงๆมาจากคำว่าไอ้องค์กรที่เรียกว่า REIT ของอเมริกานะครับอุ้นนี่เขาจุดประกายมาเลยว่าเขาให้เหมือนเป็นเหรียญเงินเหรียญทองแพลตินัมเลยนะว่าตึกไหนที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันช่วยประหยัดพลังงานประหยัดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเขาถึงจะได้ไอ้เขาเรียกว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นสัญลักษณ์มีตัวว่า LED เนี่ยฮะ LED นะครับครับแล้วเขาก็วิจัยออกมาแล้วเนี่ยถ้าตึกที่เป็น Green Building เนี่ยฮะแล้วก็ได้ไอ้เซอร์ติฟายโดย LEED เรียบร้อยเนี่ยนะฮะมันจะสามารถลดขยะนี่นะฮะที่เป็น solid waste เนี่ยได้ถึง 70% โอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากเลยลดการใช้น้ำสำคัญมากเลยนะฮะ 40% นะครับแล้วลดการปล่อย CO2 เข้าสู่บรรยากาศซึ่งจะเกี่ยวกับไอ้ภาวะโลกร้อนทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยอะไรทั้งหลายเกิดพายุนะฮะเกิดอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมาจากไอ้เรื่องโลกร้อนเนี่ยนะฮะนะฮะลดได้ถึงเกือบ 40% เหมือนกันนะฮะแล้วก็ energyนะฮะทุกอย่างเลยในที่ใช้พลังงานเนี่ยมันจะลดได้ถึง 24-50% เลยในตัวตึกนะฮะนี่อันนี้ก็จะเห็นสำคัญเลยครับเลยฮิตมากเลยคำว่า Green Building นะฮะในเมืองไทยเนี่ยผมว่าก็มีหลายตึกพอสมควรเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วครับนะฮะดูต่อนะฮะทีนี้เรากลับมาไอ้สลากสีเขียวของเรา Green Heart Label เนี่ยนะฮะเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีใบไม้ข้างในเนี่ยนะฮะตัว Green Heart Label ตัวนี้นะฮะมันจะไปติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปูนอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะฮะก่อนที่จะไปติดได้มันก็ต้องมีก่อนนะฮะว่ามีขั้นตอนนะครับมีเป้าหมายนะครับมีเขาเรียกว่าเกณฑ์มาตรฐานตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะได้ตราตัวนี้ไม่ได้ตราเพราะอะไรนะฮะมีค่อนข้างชัดเจนนะครับเป้าหมายของเราก็คือเป็นการพัฒนาสินค้าและก็บริการนะฮะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการสร้างตารับรองสินค้าที่เป็นกรีนลาเบลตัวนี้นะฮะเข้ามารับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มของปูนซีเมนต์เองนะฮะปูนอินทรีย์เองนะครับผมครับผมดูสไลด์ต่อไปเลยนะฮะนี่ครับอ้าวอันนี้ก็มาดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฮะครับผมครับเราก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการเซตไอตัวเขาเรียกอินเฮ้าส์ลาเบลครับผมมันอนุญาตให้เซตนะฮะแต่เราต้องมีทฤษฎีมีมาตรฐานรองรับนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเรายึดตาม ISO 14,021โอ้โหใหม่มันเยอะไปหมดนะ ISO ถ้าคุณยุ้ยถ้าพูดถึง14,000เนี่ยมันจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะมันสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะถ้าเป็นมือเป็นอาชีวะอนามัยใช่14,000แล้วก็จะมีตัวย่อยไอ้ตัวนี้ห้อยด้วย21โอ้14021ครับครับเป็น14,021ตัวนี้เนี่ย
ใช้กันทั่วโลกเลยนะครับคุณยุ้ยเราก็จะเห็นตาไอ้สลากเขียวเนี่ยมีหลายรูปแบบนะฮะแล้วแต่ในบริษัทจะดีบล็อกขึ้นมานะฮะแต่มันต้องมีมาตรฐานนะฮะมีสแตนดาร์ดในการแอปพรูฟนะฮะมีหลักฐานที่บ่งบอกชัดเจนว่าสินค้าเข้าข่ายนะครับซึ่งมันก็มีกฎเกณฑ์อยู่ประมาณ 13-14 ข้อนะครับแต่ในกลุ่มของปูนอินทรีย์เราก็เลือกมา7ข้อ7ข้อนะฮะมีอะไรบ้างได้เลยได้เลยครับมาดูกันดูครับนี่ฮะต้องเป็นสินค้าที่ลดการใช้ทรัพยากรโอเคก็คือเวลาผลิตออกมาแล้วไม่ไปรบกวนธรรมชาติครับเยอะหรือมีการลดลงนะครับครับลดการใช้พลังงานน้อยลงนะครับแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนทดแทนนี่หมายความว่าไงก็คือว่าปกติเราปล่อยความร้อนทิ้งสู่บรรยากาศเนี่ยฮะเอามันกลับมาไปทำอย่างอื่นอีกได้ไหมนะฮะตอนนี้ปูนอินทรีย์ทำเยอะเลยนะฮะความร้อนที่ปล่อยจากการผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยปล่อยขึ้นท้องฟ้าเฉยๆเดี๋ยวนี้เอาความร้อนตรงนั้นน่ะนะฮะมาต้มน้ำปั่นเจเนเรเตอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองนะฮะนี่ๆผมแฉลบเข้ามอต้านิดนึงเนี่ยผมเอาความร้อนที่ปล่อยจากโรงปูนเนี่ยมาอบหินทรายที่ใช้ในการผลิตปูนมอต้าเวิร์กนะเวิร์กนะนี่นะฮะนี่ๆมอต้าเลยได้เข้าขายได้สลากด้วยนะได้สลากด้วยพลังงานที่ถูกใช้ไปแล้วก็ถูกปล่อยขึ้นไปแทนที่จะปล่อยให้มันนั่นไปเอามันย้อนกลับเข้ามาในข้อ2เนี่ยนะในข้อ2ใช่เพื่อที่จะเอามาผลิตนะฮะแทนที่เราจะไปเอาน้ำมันดีเซลมาเผามาอะไรเราก็เอาความร้อนที่ปล่อยเสียเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของพลังงานที่จะสูญเสียไปครับใช้พลังงานน้อยลงมีนะฮะอันที่3เนี่ยฮะอย่างคอนวูดเนี่ยฮะถ้าเอาไปแทนผนังปูนผนังต้องทำบ้านเย็นลงเยอะเลยนะนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะฮะครับผมยืดอายุการใช้งานตรงนี้มีอีกมีปูนบางตัวอาจจะเคยคุยกับคุณยุ้ยแล้วก็มีนะฮะที่ใส่พวกที่เรียกว่าสแลกพวกนี้ใส่เข้าไปผสมในปูนซีเมนต์บดออกมาเป็นปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ที่เราเรียกว่าดูรากรีดนะฮะคงทนมากเลยฮะชื่อก็บอกแล้วดูเรชั่นเลยนะฮะใช้งานได้ยาวเนี่ยนะฮะใช้งานได้ยาวพวกนี้ทำให้ผู้ใช้งานหรือเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารเจ้าของกิจการเวลาก่อสร้างแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับมารีแพร์ใหม่กลับมาสร้างใหม่ยืดเวลาแล้วยืดเข้าไปอีกประหยัดค่าซ่อมบำรุงใช่เมนเทนแนนซ์อะไรต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะข้อต่อไปครับข้อ5นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับใช้ของรีไซเคิลมาอยู่ไหนนะฮะอย่างเช่นเนี่ยธุรกิจจิโอไซเคิลเนี่ยใช่เลยเป็นธุรกิจบริการเอาของเสียหรือขยะที่ไม่ใช้แล้วตามคอมมูนิตี้ต่างๆกลับเข้ามาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โอ้นี่ได้ตาเลยนะฮะจิโอไซเคิลนี่ได้ไอ้กรีนฮาร์ทเรเบลแตะทั้งบริษัทเลยนะครับครับแล้วก็มีข้อ6อีกนะครับเรื่องของการลดปริมาณของเสียนะครับอันนี้คือใช้แล้วลดปริมาณของเสียเอาอย่างเช่นเนี่ยมอต้าผมแฉลบอีกแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยปูนเนี่ยมอต้าเนี่ยนะฮะหรือปูนธรรมดาเนี่ยต้องฉีกถุงเวลาใช้งานถุงก็เกลื่อนกาดกระจุดกระจายเต็มไซส์งานก่อสร้างเลยฮะแต่นี่มอต้ามีแบบพ่นเห็นไหมฮะมันมาเป็นผงครับผมไม่ต้องฉีกถุงครับลดขยะที่ไซส์งานเห็นไหมฮะแล้วก็หน้างานก็ไม่เละเทะด้วยนะฮะรถมาถึงจอดเรียบร้อยปุ๊บก็พ่นเลยครับไอจีจะตกตะค้างไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีไม่มีใช่ใช่ข้อสุดท้ายก่อนข้อสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการย่อยสลายได้ทำไมปูนซีเมนต์มันย่อยสลายได้หรอไม่ใช่ครับตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ที่หุ้มห่อเนี่ยที่เราเรียกว่าแพ็คเกจจิ้งไอ้ถุงที่เราใช้ในการบรรจุปูนซีเมนต์นะฮะย่อยสลายได้เพราะเราไม่มีส่วนของพลาสติกอยู่ข้างในเลยนะฮะถึงจะไปเลอะเทอะที่ซ้ายแต่พอทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันก็สลายสลายเลยเพราะมันผลิตมาจากธรรมชาติเขาทานนะครับนี่คือหลักเกณฑ์นะครับหลัก7หลักเกณฑ์นะความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราได้ Green Heart Label นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักโฆษณากันอีกทีครับกลับมาพบกันช่วงท้ายของรายการสักครู่ครับครับผมทุกคนที่ปูนอินทรีย์มุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคอนวูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุจไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ INSEE Insight ในวันนี้นะครับอยู่กับคุณกิตติบุญประคองนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของปูน INSEE นะครับนะเป็นความรับผิดชอบด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนี่งานหลักนะฮะคือเรื่องของ INSEE Mortar นะครับโอ้โหเยอะมากนะ5ปีก่อนมีอยู่2แบบนั่นเองหรือแบบเดียวโอ้โหตอนนี้ว่าจะดูผลิตภัณฑ์ของ INSEE Mortar ต้องพลิกดูเป็นหน้าเป็นหน้าๆนะครับเอาละครับโม้มากไม่ได้เพราะว่ากำลังเกาะติดอยู่กับเรื่องของ Green Hard Label นะครับฉลากสีเขียวบอกไปแล้วว่าเรามี7ขั้นตอนเป็นเงื่อนไขนะฮะนะของการทำอะไรก็ตามแต่ที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะอันนี้เหมือนคอมมิตเมนต์เหมือนสิ่งที่ปูน INSEE เราประวารณาตัวไว้แล้วนะครับอ่ะขอต่อเลยครับครับทีนี้มาดูว่าสินค้าครับผมสินค้าของกลุ่มปูน INSEE อันไหนบ้างที่ได้ตรา Green Hard Label คือเซอร์ติฟายจากคณะกรรมการของ Green Hard เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีปูนซีเมนต์ INSEE แดงนะครับ INSEE แดง INSEE Super Plus นะฮะ INSEE ทองนะครับปู INSEE ปูนเขียวแล้วก็ดูราเซมที่เมื่อกี้เกินไปนะฮะแล้วก็ INSEE Mortar Max Mortar Max นะฮะในกลุ่มของเขาบอกว่าปูนซีเมนต์ตรงนี้ได้ตราหมดแล้วนะฮะต่อไปในท้องตลาดท่านก็จะท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นนะฮะตราหัวใจไปแปะที่ข้างผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับคือได้เซอร์ติฟายเรียบร้อยนะฮะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะในส่วนของคอนกรีตมีครับนะฮะดูรากรีตนะครับก็คือการเอาไอ้ดูราเซมตรงนี้แหละไปใช้งานเป็นคอนกรีตนะครับก็ได้ดูรากรีตนะครับทรูกรีตตอนนี้เรากำลังอยู่ในโปรเซสมากเลยเนี่ยตัวนี้ฮะทรูกรีตเนี่ยฮะครับครับธุรกิจหินทรายเราก็มีนะ INSEE กรีเตเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าเอ็มแซนได้เลยเอ้ยตัวนี้เอาไปทดแทนทรายธรรมชาติน่าลดการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกคอนวูดนี่ชัดเจนมากเลยครับโอ้โหนี่ตั้งแต่คอนวูดตั้งบริษัทมานะฮะเขาคำนวณกลับออกมาเนี่ยลดการตัดต้นไม้เกือบล้านต้นฮะโอ้โหคิดดูดิโอ้คิดดูฮะประหยัดต้นไม้ไปคือถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์อย่างคอนวูดมาเนี่ยตัดต้นไม้ก็เป็นล้านแล้วเป็นล้านแล้วครับที่เอามาใช้ตามบ้านเนี่ยนะใช่ครับผมนะครับไม่ใช้คอนวูดแทนไปหมดละครับผมนะครับแล้วก็จิโอไซเคิลฮะโอ้แน่นอนเลยฮะอันนี้เป็นบริการนะฮะเพราะเราโคเวอร์ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์และบริการครับที่เราได้ Green Hard Label นะครับก็จะให้ท่านดูว่าเนี่ยนะฮะนี่ก็ตัวสลากมันครับผมเรารักโลกนะฮะผมต่อไปเลยนะครับครับคุณกิติอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับมันไปลิงก์กับ SD ยังไงนะครับก็ Sustainable Development นะครับก็ได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ SD อันนี้ผมข้ามแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ท่านผู้ชมก็จะเชื่อมโยงได้อยู่แล้วถ้าชมเรามาโดยตลอดนะฮะนี่แหละครับนี่คือบรรดาตัวโปรดักต์ที่ได้นะครับที่ได้ท่านเห็นมุมซ้ายบนไหมฮะเนี่ยเราพระยี่ห้อเข้าไปเนี่ยนะครับ Green Hard Label ทั้งนั้นเลยนะครับผมไล่ไปเลยนะฮะนี่INSEE แดง INSEE แดงที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับดูของจริงไปเลยนะฮะนี่บ้านอยู่สบายก็อยู่ในโปรเซสนะฮะอยู่ในโปรเซสแล้วนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อันนึงของปูนซีเมนต์นครหลวงครับผมครับผมเป็นบ้านประหยัดพลังงานนะฮะนี่มอต้านะฮะมอต้านี่โอ้โหที่ดูเดียวท่านเยอะเหลือเกินฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะคอนบูดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะลดการใช้ไม้ไปขนาดไหนนี่บอกว่าไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับนี่ยิ่งกว่ารักสิ่งแวดล้อมอีกนะฮะนี่คือคอนบูดนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยท่านผู้ชมฮะดูสิครับได้เต็มไปหมดเลยนะครับของคอนบูดทั้งนั้นเลยนะครับทูกรีดนี่ฮะทูกรีดนี่โอ้โหน้ำซึมไหลผ่านได้ลีดเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะนี่ครับดูรากรีดนะครับนี่ทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ที่คุณกิติเล่าเนี่ยครูกรีดตอนนี้กำลังอยู่ในโปรเซสนะฮะไอตัวนี้เนี่ยเอาพอเทออกไปแล้วลดความร้อนถ่ายเทบ้านเย็นบ้านเย็นชื่อเหมือนชื่อเลยฮะ INSEE ครูกรีดมันเลยครูกรีดเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะลดการทำงานในการทำงานมันก็ไม่ต้องอิเล็กเคระหน้างานนะฮะท่านชมฮะนี่ฮะของคอนบูดเอาละครับนี่คือให้ท่านดูเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นตึกที่ที่เขาคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นกรีนบิลดิ้งว่างั้นเถอะนี่แหละนี่แหละเริ่มมีตัวอย่างแล้วไปดูได้ประเทศไทยครับได้เลยนะครับอย่างเช่นที่ตึกการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยแบงก์กสิกรที่สาขาแจ้งวัฒนะนะครับนะฮะนี่สนามบินนานาชาติเกาะสมุยเห็นไหมฮะทั้งนั้นเลยครับเนี่ยฮะเนี่ยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับนะฮะเดี๋ยวให้น้ำลดก่อนแล้วก็ไปดูได้เลยนะครับเอาละครับนี่ครับคือสิ่งที่คุณกิติเตรียมตั้งใจมานำเสนอกับพวกเรานะครับเพราะพวกเราที่ปูน INSEE ต้องการจะชวนท่าน growing green together นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ได้เวลาครับนะฮะเอาไว้เดี๋ยวมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของGreen Heart นะฮะก็เอามาเสนอกันอีกนะครับแต่วันนี้แนะนำ Green Heart Label กันตามนี้ก่อนนะครับคุณกิติบุตรประคองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของปูน INSEE และผมโอวาทลาท่านผู้ชมเท่านี้ครับสวัสดีครับ